คือจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันไม่ใช่คลิปเสียงผมทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่ผมพูดในรายการไปทั้งหมดแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกๆท่านลองรับฟังอีกแง่มุมนึงดูว่าคือผมก็เป็นแค่บริษัทนึงที่เข้าไปรับงานจากผู้จ้างงานเขาจ้างงานเรามาแล้วก็รับงานตรงนั้นคือคนจ้างงานเนี่ยครับก็คือคุณกิตนงค์เนี่ยเขาก็ติดต่อมาจ้างงานผมว่าอยากให้ทํา PR โปรโมทบริษัทดีไอคอนหน่อยณวันนั้นเนี่ยก็คือเดือนมิถุนาผมก็บอกว่าโอเคได้เลยยินดีแล้วก็เขาก็ได้เล่าว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงพอผมฟังในมุมด้านเดียวเนี่ยผมก็อย่างนั้นก็ไม่น่าทำยากนะก็แค่ออกรายการอย่างที่พวกเขาบอกมาว่าเขาอะตอนนี้ตะเวนออกรายการอยู่นะเพื่อทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีคนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นผมก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วกับการที่คุณไปออกรายการต่างๆเพราะทุกวันนี้มันยุคโซเชียลคุณก็ต้องไปออกรายการอยู่แล้วก็ได้แต่แนะนำไปครับโดยการที่เราก็ไม่ได้บอกอะไรหลังจากนั้นมาประมาณช่วงหนึ่งในเดือนตุลาเขาก็บอกว่าโอเคเขาไปคล้องงบมาแล้วว่าเขามีกันเนี่ยจะทำงบการตลาดเนี่ยประมาณ20ล้านต้องบอกว่าผมไม่ได้คุยผ่านดีไอคอนนะผมไม่รู้จักกันผมคุยผ่านคนกลางคนหนึ่งนะครับก็คือคุณกิตนงค์เสร็จแล้วเขาบอกเขามีงบตัวนี้มาเพราะเขาวางมาร์เก็ตติ้งแผนเสร็จแล้วเราก็แค่เป็นโปรดักชันที่ไปรับงานมาแค่นึงแต่ในคลิปเสียงเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ว่าเช้าวันนึงเนี่ยเขาบอกผมว่าเขาเคาะตัวเลขกันมาแล้วกับบอสพอแล้วเขาก็ลงมาเห็นแล้วว่าบริษัทใหญ่ขนาดนี้เขาก็อยากจะใช้งบโปรโมทเนี่ย20ล้านผมก็บอกโอเคเดี๋ยวผมจะกลับมาทำกันบ้านนะว่า20ล้านเนี้ยทำอะไรได้บ้างนะครับเสร็จแล้วพอตอนกลางคืนอยู่ๆก็มีคุณกิตนงค์โทรมาหาผมอีกแล้วก็บอกว่าเนี่ยบอสปันมาหาผมก็ไม่รู้จักว่าบอสปันคือใครอยู่ๆเขาก็คุยกับผมเลยผมก็ตกใจว่าเอ้าอะไรแล้วทำไมเขาคุยเรื่องเดิมๆเขาพยายามถามเราว่าสรุปเท่าไหร่สรุปเท่าไหร่ทั้งที่นี่เขารู้อยู่แล้วว่าเท่าไหร่แต่เราอ่ะก็ด้วยความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเราก็บอกไปตามนั้นว่าก็20ล้านก็คุณเคาะมาแล้วว่า20ล้านแล้วทางคนกลางก็บอกอยู่ว่าพวกคุณตกลงกันแล้วว่าจะจ่ายเป็นเงินสดผมก็พูดตามที่เขาบอกมาทุกอย่างแต่ว่าในคลิปเสียงเนี่ยมันอาจจะดูว่าผมเป็นคนพูดจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนพูดนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีแค่นี้เองเบ็ดเสร็จแล้วครับผมก็พรีเซนต์งานผมไปแต่ที่ผมพรีเซนต์เนี่ยผมแบบวันนี้ที่จะมาบอกพี่ๆสื่อว่าเออเกมมารวมกันทีเดียวผมแบบอยากจะขอโทษพี่หนุ่มจริงๆแบบอยากจะแบบว่าขอโทษพี่หนุ่มตรงที่ว่าผมดันเอาชื่อเขาไปอ้างในการที่ผมอ่ะจะขายงานเนี้ยแล้วผมจะได้งานนี้มาเนี่ยในการทํา PR มาเนี่ยผมดันเอาชื่อพี่เขาไปอ้างแล้วก็ไปบอกว่าเดี๋ยวจะไปออกรายการได้ที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าวันนั้นน่ะผมฟังอ่ะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าธุรกิจของเขาอ่ะมันมีสอดแทรกไส้ในอะไรผมรู้สึกว่าธุรกิจของเขาก็แค่ขายของแล้วก็เขาก็บอกเขาถูกรังแกผมก็คิดว่าเขาถูกรังแกจริงๆผมก็อยากจะช่วยโดยการที่โอเคตัวคุณเองอ่ะคุณก็ต้องมาดีแคร์ในรายการนะผมมีเจตนาแค่นี้เองผมไม่ได้เป็นคนไปวางแผนไปสั่งใครได้ว่าคุณจะต้องมาออกรายการไหนไม่ใช่ผมเป็นเพียงแค่ผู้ชี้แนะแนวทางการทำ PR ว่าคุณก็ควรมาออกรายการนี้ไหมเพราะรายการดังมากแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วคุณก็มาดีแคร์ตัวคุณเองผิดหรือถูกไม่ใช่ตัวผมไม่ใช่ตัวพี่หนุ่มที่เป็นผู้ตัดสินประชาชนทุกคนจะตัดสินตัวคุณเองเพราะว่าคุณคุยกับผมคุณบอกว่าคุณถูกแต่คุณถูกรังแกผมก็เพียงแค่ว่าแนะนำเขาไปแบบนั้นส่วนคนกลางเขาจะไปคุยอะไรกันมาก่อนผมขอบอกตรงนี้ว่าผมไม่รับรู้ผมไม่รับทราบว่าเขาไปคุยอะไรกันมาก่อนแต่สิ่งที่ผมรับรู้คือผมก็เป็นแค่บริษัทนึงที่ไปรับงานตัวนี้มาทำเบ็ดเสร็จแล้วจบเรื่องคือผมก็ไม่ได้รับงานนี้ผมก็ไม่ได้เงินจากการที่ผมพรีเซนต์บริษัทผมก็เสียหายแล้ววันนี้ตัวผมเองผมก็เสียหายตรงที่ว่ากลายเป็นโอ้โหเครดิตที่ผมสร้างมาทั้งหมดกลายเป็นคนงงในตอนนี้หาว่าผมมาเกี่ยวข้องอะไรซึ่งผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยกับไอคอนผมไม่แค่บริษัทหนึ่งที่ไปรับงานจากคุณกิตอนงค์แค่นั้นเองแต่คนน่ะอาจจะเอามาปนกันว่าทำไมเป็นพี่ฟิล์มไปพูดเพราะผมเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาโทรมาหาผมทำไมโดยการที่ผมไม่ได้โทรไปหาเขาวิ่งมาที่ออฟฟิศคุณกิตอนงค์ที่เขาเล่าให้ฟังนะครับแล้วเขาก็โทรมาหาผมแล้วอยู่ๆเขาก็มาถามผมในคำถามเดิมๆว่าคือสิ่งที่เขาจะทำมีขั้นตอนยังไงบ้างเราก็เลยแบบไม่ได้เอะใจว่าเขาจะอัดเสียงหรืออะไรเราก็เลยพูดตามความจริงไปทั้งหมดอ่ะมันก็อยู่ในคลิปเสียงนั่นแหละครับ
ไม่มีสักคำเลยที่ผมไปขู่กันโชคหรือไปตบทรัพย์หรือไปอะไรเบ็ดเสร็จผมไม่ได้งานแล้วผมจะเสียชื่อเสียงอีกวันนี้ก็เลยเอาความบริสุทธิ์ใจนะครับมาบอกทุกคนแค่นี้แต่29นาทีคือบอกว่ามีการตัดต่อแต่หลายคนบอกว่า29นาทีใครจะไปตัดต่อไหวมันคืออย่างนี้ครับอย่างนี้ครับจะมาทีละประเด็นนะครับประเด็นตัดต่อเนี่ยครับผมจะบอกว่าคือมันไม่ใช่เสียงผมทั้งหมดประเด็นตัดต่อคือผมเข้าใจครับไม่มีใครมาฟังไหวหรอกครับ29นาทีแต่ผมอยากให้ไปฟังครับว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดจากมีผู้หญิง2คนเนี่ยพูดหัวข้อต่างๆมาให้ผมก็ตอบไปทีละคำถามแค่นั้นเองคือแต่ผมอ่ะอยากขอโทษพี่หนุ่มมากๆเพราะว่าเมื่อวานน่ะพี่หนุ่มเขาก็โทรมาหาผมแล้วคือเขาก็แบบเขาก็ว่าผมเขาอะไรเงี้ยผมก็แบบขอโทษพี่หนุ่มจริงๆครับขอโทษมากๆเลยตรงที่ว่าผมเนี่ยคือไปขายงานโดยการที่ไม่ได้ขออนุญาตพี่หนุ่มก่อนและสิ่งที่พี่หนุ่มด่าผมมาเมื่อวานผมก็จะมาปรับปรุงวันนี้เขาด่าผมในรายการอีกก็เหมือนพี่สอนน้องคนหนึ่งผมก็ยินดีรับฟังทุกเรื่องเลยเพราะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปช่วยโจรเลยแม้แต่นิดเดียวผมไม่มีเจตนาเลยที่ผมจะไปช่วยผู้ที่กระทำผิดเพราะผมไม่ได้มีอำนาจและหน้าที่อะไรผมเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ได้รับมุมมองจากคนกลางอ่ะมาอีกมุมมองหนึ่งเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่ผมจะยืนยันและดีแคร์ตัวเองได้คือมันเกิดก่อนที่จะมาออกรายการพี่หนุ่มนะครับเรื่องทั้งหมดมันเกิดก่อนไม่ใช่ว่าผมไปช่วยคนที่ทำผิดแล้วพวกเราทุกคนก็เพิ่งมารู้ว่าธุรกิจของเขามันสอดแทรกอะไรหลังจากที่หน่วยงานเขาเริ่มเข้าไปตรวจสอบแล้วเริ่มมาเปิดโปงผมก็เพิ่งรู้พร้อมกับประชาชนแล้วผมก็เป็นคนคนนึงเลยด้วยที่ไปอยู่ข้างประชาชนโดยการที่ไปออกรายการพี่หนุ่มแล้วก็ไปนั่งบอกเองว่าธุรกิจเขาดูแปลกๆเขาดูเหมือนสอดแทรกเขาดูเหมือนว่าเขาไปชวนเชื่อให้คนเนี่ยมาเห็นผลประโยชน์มากกว่าเห็นประโยชน์ของสินค้าเห็นประโยชน์ของการลงทุนมากกว่าการชักชวนคนมากกว่าไปเห็นผลประโยชน์ของสินค้าผมไม่ควรไปพูดเองเพราะฉะนั้นคืออยากให้ทุกคนเห็นใจในมุมมองผมด้วยว่าผมก็แค่อยากจะไปรับงานนะครับก็แค่นั้นเองตัดต่อก็คือว่าเราก็มองว่าเขาตัดต่อตัดต่อตัวไหนฮะคือที่บอกพี่บอกว่าพี่น่าจะมีการตัดต่อคืออย่างนี้ครับคือก็เข้าใจรายการว่าต้องให้มันกระชับต้องให้มันกระชับใช่ครับใช่ครับก็ตามนั้นนะครับตามนั้นเลยครับแล้วก็ยินดีด้วยเพราะว่าไอ้ตรงนั้นมันก็จะปกป้องตัวเองได้เลยไม่เป็นไรครับคือผมก็เข้าใจเป็นผมก็โกรธอยู่ๆก็ได้ยินเสียงแบบนั้นเมื่อวานเขาก็โทรมาว่าผมเยอะมากผมก็น้อมรับว่ามันก็มันปากไปหน่อยอ่ะมันก็อยากได้งานมันก็ขายงานเต็มที่ว่าโอเคไปออกรายการกันอะไรเงี้ยแบบเพราะเราคิดว่าเขาถูกเราก็เลยอยากให้เขามาดีแคร์ตัวเองเพราะเรารับฟังแค่มุมมองด้านเดียวไงณมิถุนาแล้วเขาก็มาคุยกับผมในตุลาในคลิปนั้นนะจริงเล่าเหมือนมีกระบวนการที่เขาพยายามจะแบบพูดง่ายๆแบ็กเมย์เราละอัดเสียงเราคือผมไม่รู้ฮะคือผมไม่ได้ไปสนใจแต่ว่าอย่างผมก็เอาเรื่องผมเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการทางฝั่งทนายผมเหมือนกันเพราะว่าผมก็ต้องป้องตัวเองเพราะผมไม่ได้พูดกระทำผิดอะไรผมไม่ได้มีเจตนาผมไม่ได้ไปรับรู้อะไรกับเงินของคุณแล้วผมก็ไม่ได้ไปรับเงินตรงนั้นแล้วผมก็ไม่ได้ไปได้เงินอะไรกับพวกคุณผมไม่รู้คุณทำอะไรกันอยู่แต่คือว่าอยู่บริษัทผมวันนี้มันต้องมาเสียเพราะผมไปคุยแค่วันนั้นอะผมก็พลาดตรงที่ว่าแล้วผมจะไปรู้ได้ไงว่าอยู่คาดเสียงแต่นี้เวลาผมจะไปคุยงานกับลูกค้าผมจะต้องให้ทนายคุยแทนตัวผมเหรอคือผมไม่รู้เลยตรงนั้นจริงๆคือผมไม่รู้คนกลางไปคุยอะไรหรือคนที่มาดิวงานไปคุยอะไรแล้วใครทำอะไรกันแต่ผมแค่เล่าในมุมมองว่าการที่คุณจะอยากจะมาโปรโมทบริษัทคุณหรือทำอะไรของคุณน่ะมันก็ต้องทำแบบนี้มันเป็นวิธีการแบบนี้เข้าใจเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจคือคุณเกียรติโนนเนี่ยเคยมาจ้างงานตอนที่ทำพรรคการเมืองให้เราเนี่ยไปถ่ายพรีเซนต์พรรคการเมืองพรีเซนต์บริษัทเขาอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้จักกันแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วผมทำงานแนวนี้เขาก็เลยติดต่อมาจ้างงานผมแค่นี้ครับความสนิทสนมรูปถ่ายก็คือมาถ่ายเจอกันโอ้ใครเจอเราก็ถ่ายไหมใช่ใช่เขารบกวนแกเรื่องถามหลายโอเคก็เมื่อกี้ชี้แจงไปแล้วครับเดี๋ยวอธิบายละเอียดนิดนึงก็ตรงว่าเรารู้จักเกียรตินงเนี่ยมานานแล้วเหมือนกันเพราะว่าเขาจ้างงานเราทำโปรโมทพรรคการเมืองโปรโมทอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วช่วงไทม์ไลน์ที่ชัดเจนคือมิถุนาเนี่ยเขามีบอสพอมที่ผมเปิดรูปให้อาจารย์ดูก็จะมีรูปในหลักฐานนะฮะเขาบอสทั้งบอสทั้งหลายเนี่ยเขาไปคุยคุณเกียรตินงก่อนผมเองผมไม่ได้มีหลักฐานนะแต่ผมไปดูดในเฟซของเขามาเพราะว่าผมเห็นว่าเฮ้ยวันนี้อยู่ๆมันงงเลยมาถึงผม
ผมก็เลยต้องรีบหาข้อมูลก็คือว่าโอ้เขามีข้อมูลพอดีแล้วก็ข้อมูลหลักฐานไทม์ไลน์ตรงนั้นน่ะเอามาให้ประชาชนดูว่าเขาดีลกันมาก่อนอยู่แล้วเขาดีลกันมาตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วเขาคุยอะไรกันผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมได้รับโจทย์คือฟิล์มบริษัทขอรับงานหน่อยจะจ้างงานบริษัทคุณโดยการที่ให้คุณเนี่ยมาทำ PR โปรโมทบริษัทหน่อยเพราะว่าเขาไปออกรายการมาเต็มไปหมดแล้วไปออกรายการมาเต็มไปหมดเลยโดยการที่มันเหมือนมาสเปซสปะเอาบริษัทนึงมาทำแบบว่า PR ให้หน่อยผมก็ยินดีก็เข้าไปรับงานแล้วเสร็จแล้วผมเชื่อว่าที่เขาอัดเสียงก็จะประมาณต้นตุลาก็แค่นั้นเองครับมันก็มีแค่นั้นน่ะผมก็อย่างที่ผมเล่าไปใช่ครับใช่โอ้โหจำไม่ได้เลยครับเอาช่วงประมาณช่วงมาช่วงกำลังเกิดเรื่องไอคอนถูกต้องครับช่วงที่เขากำลังเกิดเรื่องไอคอนในตามออนไลน์ยังไม่ได้เกิดเรื่องในตามทีวีแน่นอนแน่นอนครับผมยินดีเลยครับผมก็เตรียมกลับไปก็เตรียมหลักฐานแล้วก็เอาไปชี้แจงให้หน่วยงานเพราะว่าผมเองเป็นผู้ถูกกระทําแล้วก็อยู่ๆก็ต้องมากลายเป็นเหมือนอ้าวตัวเองมีชื่อเข้าไปเอี่ยวเฉยเลยทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยผมไม่ได้มีสายงานผมไม่ได้ไปรู้จักไอคอนผมไม่ได้ทํางานผมไม่ได้มีอะไรเลยแต่กลายเป็นเอาชื่อผมอีกแล้วไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยใช่ครับใช่ครับที่มีการเจรจา3ฝ่ายในเวลานั้นใช่ไหมที่คุยทางโทรศัพท์กันนะอ๋อไม่คลิปเสียงที่เผยแพร่เพิ่งเมื่อวานฮะเพิ่งเมื่อวานพี่กำลังถามว่าเขาอัดใช่ไหมฮะใช่ถ้าอัดน่าจะอัดตอนนั้นเพราะว่าเขาคุยผมวันนั้นไงใช่เป็น3ฝ่ายคุยกันนะใช่มีการเจรจากันถูกต้องครับแล้วอยู่ๆก็โทรมาหาผมเนี่ยซึ่งผมก็ได้ยินว่าเขามีคนอยู่ในนั้นน่ะแล้วผมก็คุยให้เขาฟังอะไรเงี้ยใช่แล้วทำไมคุณฟิล์มถึงได้ไปเอ่ยปากว่ามันมีเรื่อง20ล้านเข้ามาเกี่ยวข้องและสามารถไปออกรายการหัวกระแสตรงนี้คุณฟิล์มเป็นคนพูดในเทปเสียงนะถูกต้องครับถูกต้องคืออย่างนี้ครับคือมันเป็นข้อมูลที่เขาเนี่ยบอกผมมาอยู่แล้วว่าเขาอ่ะมีงบ20ล้านเห็นไหมครับเขาบอกเรามาตั้งแต่เขาคุยกันมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเขามีงบเท่านี้แต่เขาคุยกับบอสพอแต่อยู่ๆอ่ะมันก็มีคืนนึงอ่ะอยู่เขาก็โทรมาหาผมบอกว่ามีแฟนของบอสพออยากคุยกับผมซึ่งบอสแฟนบอสพอเขาก็มาถามผมใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยการที่มันก็เป็นคำถามเดิมๆที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เห็นไหมว่ามันก็เป็นคำถามเดิมๆผมก็เล่าให้เขาฟังว่าเท่านี้แล้วเขาก็อยู่ๆเขาก็ถามผมว่าแล้วงบเท่าไหร่ผมบอกว่าก็20ล้านผมก็งงว่าอ้าวแล้วเขามาถามผมอีกแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขามาถามทำไมไปเอาความรู้หรือว่าความคิดมาจากไหนที่บอกว่าไปออกรายการหัวกระแสแล้วสามารถทำให้ถูกเป็นผิดได้คุณฟิล์มเป็นคนพูดในเทปนั่นน่ะไม่ใช่อย่างนี้ครับณวันนั้นขออธิบายครับว่าณวันนั้นเนี่ยคือทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาผิดหรือถูกต้องไปตีละไทม์ไลน์นะครับคือเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาผมมารวมกับไทม์ไลน์หลังสุดเนี่ยโอ้ผมคงดูว่าไปช่วยโจรแน่นอนคืออย่างนี้อยากให้ทุกท่านเห็นใจผมนิดนึงว่าคนที่ไม่รู้เรื่องอะครับแล้วอยู่มีคนนึงเล่าให้ฟังว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงเพราะเขาต้องการมาให้ผมทำ PR ให้เนี่ยผมก็รับรู้มุมว่าเออเขาขายของอย่างเดียวเขาถูกรังแกอะอย่างนั้นอ่ะก็มาออกรายการตะเวนออกรายการต่างๆที่เอาพี่หนุ่มไปอ้างเนี่ยเพราะว่าผมเองอ่ะผิดเองผมอ่ะก็รู้สึกผิดตั้งแต่พี่เขาด่าผมแล้วแหละเขาก็สั่งสอนมาแล้วแหละคือผมอ่ะก็ว่าผมก็เป็นบทเรียนที่ดีเลยเอาเหตุผลอะไรไปอ้างพี่หนุ่มก่อนคือผมคิดว่าการที่คนนึงอ่ะอยากจะไปออกรายการแล้วเขาเป็นกระแสยังไงรายการต่างๆต้องอยากได้เขาผมไม่ได้ไปบอกว่าไปออกรายการพี่หนุ่มเนี่ยแล้วคุณจะรอดหรือคุณจะดูดีหรือคุณจะอะไรไม่ใช่เพราะผมไม่รู้รายการประชาชนจะไปพูดตัดสินครับแล้วในส่วนของคุณผู้หญิงที่เป็นคู่สนทนากับคุณปันเนี่ยเขาแนะนำด้วยไหมว่าต้องไปออกรายการหัวกระแสใช่ก็เป็นไทม์ไลน์ที่เขาวางแผนมาครับใช่ที่เขาบอกว่าต้องไปออกรายการอะไรต้องไปทำอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยครับใช่ใช่เพราะเขาก็บอกว่าเป็นรายการใหญ่สุดอะไรเงี้ยครับขออนุญาตถามเรื่องไทม์ไลน์นิดนึงครับที่บอกว่าการพูดคุยอัดคลิปเนี่ยช่วงประมาณเดือนตุลาครับครับตุลาที่ผ่านมานี้ครับครับถ้าเกิดไล่ไทม์ไลน์ดูคดีของที่ไอคอนเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาไปถึงช่วงกลางเดือนตอนนั้นเราทราบข่าวเรื่องไอคอนบ้างหรือยังคือเราผมทราบข่าวจากคดียังไม่เกิดตอนต้นเดือนผมทราบข่าวเนี่ยของเขาตั้งแต่เดือนมิถุนาที่เขาโทรมาไล่ผมฟังแล้วว่าเขาเนี่ยก็คือมีเพจต่างๆเนี่ยเอาของเขาไปลงเพจต่างๆครับเอาเขาไปลงแล้วผมทราบมาตอนนั้นแล้ว
แต่ผมก็พอผมบอกว่าพอคุณเกียรตินงเขาเล่าให้ผมฟังอ่ะผมก็เอ้าเขาเล่าวงว่าในมุมว่าเขาถูกรังแกในมุมว่าเขาทำสินค้าที่ถูกต้องในมุมว่าคนเข้าใจเขาผิดเราก็เลยบอกว่าไอ้ยังไงก็ต้องมาทำ PR ก็ต้องมาแบบว่าทำ PR หรือคือออกรายการทีวีเพื่อดีแคร์ตัวเองแต่คนจะเชื่อหรือใครจะถูกจะผิดผมไม่ได้มีอำนาจผมไม่ได้มีอำนาจทีมท้าวความไปถึงขั้นว่าก่อนที่จะมาออกรายการกระแสไปคุยกับเสมือนว่าไม่มีการสามารถเคลียร์คดีบอสพรได้ไม่มีไม่มีหมายถึงว่าไอ้ให้บอสพรไปออกรายการได้ก่อนที่จะมีการเรื่องรับ20ล้านอ่ะคุณฟิล์มพูดในต้นเทปด้วยใช่ไหมฮะไม่อย่างนี้ถ้าเรื่องคดีไม่มีผมแน่นอนผมไม่เคยพูดในคลิปเสียงเลยเพราะผมยังไม่รู้เลยมันเกิดคดีอะไรหรือเปล่าต้องบอกไทม์ไลน์นั้นยังไม่เป็นคดีครับใช่ใช่ที่มีเรื่องของการคอมงบ20ล้านเนี่ยค่ะอันนี้คือเฉพาะแบบเป็นงบที่ต้องไปใช้ในการไปออกรายการเท่านั้นเลยหรือว่ามันเป็นอะไร20ล้านคือผมไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันคือผมมันไม่ใช่หน้าที่ผมอย่างนี้ต้องเอาผมแยกออกมาก่อนอย่าพยายามเอาผมไปรวมคือผมไม่รู้คนกลางคุยอะไรอันนี้ผมก็จะให้ทีมทนายผมเนี่ยคอยจัดการแต่ในคลิปนั้นมันมีเสียงคำว่า20อยู่แล้วมีคนถามว่าอะไรเพราะก็ถามผมไงถูกต้องเพราะว่าเขาดิวกันมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมฮะคืออย่างนี้เรา20ล้านในความหมายเดียวกันคืออะไรคือทางคนกลางเนี่ยเขาไปวางแผนกับบอสพอผมอยากให้เอาภาพมายืนยันคือเขาคุยกันไงมันมีภาพที่เขาคุยกันอยู่คือเขาประชุมอะไรกันผมไม่ทราบผมไม่แค่โปรดักชันหนึ่งที่เข้ามารับงานแล้วผมก็ไม่ได้งานผมมีแค่นี้เองแล้วคำพูดที่บอกว่า20แล้ว20ล้านเนี่ยค่ะเขาพอดีเขาถามผมซ้ำที่ผมบอกไปแกเขาถามผมซ้ำผมก็เลยบอกไปเขาถามว่าต้องใช้งบเท่าไหร่ใช่ใช่ทำไมต้อง20ล้านผมไม่รู้อ่ะคือเขาคุยกันเองอ่ะแล้วเขาก็บอกผมมาไงคือคนจ้างงานอ่ะบอกเรามาว่ามีงบเท่านี้ผมก็ต้องบอกไปเท่านั้นเพื่อที่จะเอาไปออกก่อนหน้านี้ที่จะมาคุยเรื่องนี้ไอ้คำว่า20ล้านมีการพูดคุยกับคุณกิตอนงก่อนหน้านี้ไหมแล้วเรารู้จักกิตอนงตอนนั้นกิตอนงทำอะไรอยู่โอ้โหผมไม่รู้ลึกขนาดเลยว่าเขาทำอะไรอยู่ใช่แต่ผมเห็นภาพว่าเขาไปคุยกันเนี่ยผมเห็นภาพอะว่าเขาไปคุยกันอะใช่ในเว็บนี่ฮะที่ผมส่งให้ดูอะแสดงว่ารู้จักคุณเกียรติลงมาเมื่อช่วงประมาณไม่ถึงประมาณช่วงกลางปีก็คือช่วงน้ำอะไม่หมายถึงใครผมเหรอไม่ผมรู้จักเขามาก่อนแล้วที่ผมบอกผมเขาทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นคือเขาทำอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรผมไม่ทราบนะว่าอาชีพอะไรแต่ว่าคือเขาอะจะจ้างผมอะในการถ่ายพักการเมืองในการทำอะไรเงี้ยโอเคขอถามเรื่องประเด็น20ล้านว่าทำไมต้องเป็นเงินสดการที่มีเป็นเงินสดอะไรทราบไหมคือเขาบอกเรามาว่าไม่รู้เขาคุยกับบอสพอยังไงเขาบอกเรามาว่าเขาสะดวกที่เป็นเงินสดแล้วเขาก็บอกผมมาว่าคือเขาจะให้ผมเป็นเงินสดถ้าเกิดว่าผมเสนอไปเท่าไหร่สมมติว่าผมเสนอว่าผมไปทำมาร์เก็ตติ้งผมไปทำ PR ผมไปถ่ายพรีเซนต์บริษัทเขาใหม่ผมเสนอไปเท่าไหร่เขาก็จะจ่ายผมเป็นเงินสดตอนนี้ผมไม่ทราบแต่คนจ้างงานบอกเรามาแบบนั้นคุณฟิล์มตอนว่าคุณฟิล์มตกลงว่าคุณฟิล์มรู้จักกับคุณกอไก่เนี่ยช่วงไหนกันแน่คือต้องบอกทุกท่านว่าผมไม่สามารถระบุเวลาได้เลยแต่อยากให้ทุกท่านลองเช็คดูว่าที่เขาทำพักการเมืองหรืออะไรเงี้ยคุณฟิล์มเป็นคนรู้จักคุณฟิล์มต้องรู้จักเลยว่ารู้จักช่วงไหนช่วงที่คุณทำขายตรงช่วงที่มีปัญหาหรือคุณช่วงมาทำเรื่องโปสเตอร์การเมืองหรืออะไรยังไงโอเคคือถ้าอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงไทม์ไลน์ที่เขาทำการเมืองช่วงก่อนที่คุณทำขายตรงรู้จักเขาไหมเพราะเขาทำเรื่องเกี่ยวกับชายลูกโซ่ช่วงก่อนที่ทำขายตรงรู้จักไหมรู้จักเหมือนกันว่าเขามีเพจที่ปกป้องอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับด้านนี้ครับก็แสดงว่ารู้จักช่วงนั้นด้วยใช่ใช่มาทำเรื่องเกี่ยวกับการเมืองถูกไหมฮะใช่ครับแต่เขาไม่ได้จ้างงานผมไงผมแค่รู้จักว่าพี่เขาคือคนที่แบบว่าทำเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องขายตรงหลังจากนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านั้นนะครับช่วงที่เขาทำเพจแชทเกี่ยวกับลูกโซ่แล้วก็คุณเข้าไปรู้จักเขาเนี่ยมีก็มีสนทนานะครับรู้จักก่อนหน้านี้รู้จักก่อนหน้านี้ใช่ช่วงที่ทำเรื่องการเมืองคืออย่างนี้พี่ถามให้มันงงไม่งงครับงงพี่ถามให้มันงงเอางี้พี่ถามไปมันบอกว่าผมไปรู้จักเขาตอนไหนคือผมมารู้จักเขาตั้งเพจมานานแล้วแต่คำถามของผมคือเขาจ้างงานผมตอนไหนเขาจ้างงานตอนที่เขาทำพรรคการเมืองผมก็ไปถ่ายวีดีอาร์โปรโมทให้เขาแค่นั้นเองก็มีแค่เนี้ยพี่ผมไม่แค่เป็นแค่โปรดักชันเฉยงั้นก็ถามต่อแล้ววันนั้นที่มีการประชุมคุยสายกันเนี่ยโดยปกติแล้วการประชุมคุยสายใครโทรหาคุณก่อนคุณกิตนงโทรมาครับคุณกิตนงโทรมาใช่ใช่ใช่แล้วแสดงว่าเขาต้องพักสายถึงแจ้งคุณทราบว่าเดี๋ยวใครจะอยู่ในประชุมสายกับใครด้วยถูกไหมไม่ถูกครับเพราะว่าบอสปันไปหาเขาที่บ้านที่ผมเล่าแค่นั้นเองแล้วเขาก็โทรตรงนั้นเขาไม่เห็นต้องพักสายอะไรเลยก็คือเทปเสียงนี่ถูกอัดตอนไหนพรุ่งเวลาไหนที่คุณบอกตอนกลางคืนฮะ
เขามาหากันตอนกลางคืนแล้วเขาโทรหาผมใช่โอเคครับเล่าไปมันมีแต่เรื่องเดิมแล้วมันก็วนอยู่แค่นี้พี่ปิงรู้ว่าใครเป็นคนตัดต่อคลิปอย่างนี้ครับใช่ไหมคะคือหมายว่าผมรู้ว่าใครตัดต่อผมจะผมไม่ทราบเลยอ่ะมันก็อยู่ๆมันก็ออกมาแล้วผมเองรู้ทีหลังด้วยเพิ่งรู้วันนี้แล้วพี่พอจะคือผมก็ไม่ทราบเลยว่าต้องการอะไรแล้วทำไมเขาเจตนาอะไรก็ยังไม่รู้เลยว่าแล้วเขาอัดตัวเองไปทำไมแล้วเขามาปล่อยเพื่ออะไรอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ว่าเราต้องมานั่งตอบคำถามเป็นคำถามของสังคมอยู่แบบนี้ผมก็เหนื่อยเหมือนกันก็ปวดหัวเหมือนกันการที่มันมีคลิปเสียงระบุเหมือนคุณฟิล์มกำลังพยายามเรียกรับสตางค์จากคุณปันเพื่อจะออกรายการถูกกระแสเนี่ยตรงเนี้ยมันมีเหม่ไหมกับการที่คลิปเสียงก็ออกแล้วคุณฟิล์มก็ชี้แจงอีกอย่างผมว่าผมชี้แจงไปตรงหมดแล้วครับพี่แล้วก็เป็นคำถามเดิมๆที่พี่ถามกันมามันก็วนไปวนมาอยู่แค่นี้ถามใหม่ถามว่าคุณทีมจะบอกว่าเดี๋ยวคำถามสุดท้ายแล้วกันให้ไปขอโทษเนี่ยขอโทษพี่หนุ่มเนี่ยไอ้ที่คุณบอกมันปากทำไมคุณคิดอะไรถึงเอามาอ้างชื่อที่หนุ่มโหดกระแสครับอันนี้ผมต้องขอโทษพี่หนุ่มจริงๆแล้วผมขอโทษท่านไปแล้วเมื่อวานผมก็คุยกันไปแล้วคือแบบคนเราอะครับที่ผมบอกก็คำพูดเดิมครับว่าคือเวลาตอนที่มันขายงานอะเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยคือคนที่กระทำผิดเขาเล่าในมุมมองของเขามาว่าเขาอะทำถูกเขาโดนรังแกเขาอะไรเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นอะรายการอะมีให้ออกเต็มเลยเพราะเขาไปออกรายการมาเยอะแล้วนะเวลานั้นผมก็บอกว่าโอเคก็เอามาออกอีกแต่ผมมาเชียร์ให้ไปออกรายการพี่หนุ่มเพราะรายการพี่หนุ่มอะเรตติ้งดีแล้วก็แบบว่าคือคนเชื่อถือผมก็มีแต่ความดีใจตัวผมเองผมดีใจด้วยซ้ำว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมพาเขาไปออกรายการพี่หนุ่มได้เนี่ยผมก็คงได้รับคำชมจากพี่หนุ่มนะผมก็มีเจตนาแค่นั้นจริงแต่มันก็ไม่ได้เกิดจากผมเขาก็ดีลคนอื่นมาออกแค่นั้นครับวันนี้ฟังหรือยังที่ตอนออนแอร์ช่อง3เนี่ยฟังหมดแล้วครับฟังที่เขาด่าฟังหมดแล้วก็ขอโทษพี่หนุ่มจริงครับคือแบบขอโทษไปหลายครั้งแล้วครับเพราะว่าขอโทษตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับแล้วข้อความอะไรที่ไม่จริงครับคือจริงๆแล้วผมมองว่าคือข้อความอ่ะมันก็อาจจะเป็นมีการทำขึ้นมาบ้างนะครับแต่อย่างนี้เดี๋ยวผมอ่ะจะให้ทางทนายเนี่ยเป็นผู้รวบรวมแล้วก็เดี๋ยวเป็นเรื่องส่วนตัวของผมละที่ผมจะต้องอันนี้ต่อไปทำใหม่ได้ไม่มันอาจเป็นการตัดต่อบางอย่างอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปดูรูปใหม่เพราะว่าตัดต่อจากคลิปเสียงจริงๆหรือตัดต่อเพื่อออกอากาศคือผมจะไม่ทราบเดี๋ยวผมขอตอนนี้ทีมทนายเขามีทีมตัวจริงอะไรหมดละคลิปเสียงหมดละเดี๋ยวก็ต้องไปรวบรวมกันเรียบร้อยครับทุกท่านเหมือนเดิมสวัสดีครับแจ้งความอะไรเงี้ยไปแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวทีมงานรอแล้วมันจะไปแจ้งความใช่ไปเลยมีความของความชัดเจนเรื่องสถานะทางการเมืองนิดนึงครับตอนนี้สรุปแล้วเรายังเป็นสมาชิกของพรรคประชารัฐอยู่มั้ยครับคือตอนนี้ยังเป็นอยู่ครับยังเป็นอยู่คือทางพรรคบอกว่าขอเวลา 2-3 วันในการตรวจสอบสถานะของคุณฟิล์มครับครับอันนี้ยินดีที่จะเข้าไปยินดีเลยครับยินดีครับยินดีทุกอย่างเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่แล้วครับก็พูดไปหมดทุกเรื่องแล้วครับขอบคุณนะครับหวั่นใจมั้ยครับว่าพี่จะไม่ถูกพรรคถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบขึ้นมาแล้วถือว่ามีความผิดจริงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้หวั่นใจเลยครับเพราะว่าไม่ได้มีความผิดอะไรแน่นอนมั่นใจมากๆครับไม่มีแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยตอนนี้มีการโทรไปชี้แจงผู้ใหญ่ในพรรคตั้งยังเลยเพิ่งรู้ปุ๊บวิ่งมานี่เลยแล้วก็ยังไม่มีเวลาทำอะไรเลยครับขอบคุณครับ